ตอนนั้นเหมือนก็จะโอจางเราไปแล้วแต่ตอนนี้กลับมาหาเราเป็นพรสวรรค์ที่ชื่อของเขาน้องสาวน้องสาวครับก็ตั้งแต่ถ้าคุยมาก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆครับร่างกายจิตใจทุกอย่างโอเคดีขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้กลับบ้านขอบคุณ my joy was overwhelming and so was my relief ผมขอแสดงความเสียใจนะครับกับเพื่อนแรงงานไทยของเราที่เสียชีวิต39ท่านด้วยกันนะครับต้องทำภารกิจนี้ต่อไปจนกว่าอีก9คนเนี่ยจะได้รับอิสรภาพนะครับได้กลับมาสู่ประเทศไทยหลังจากเกิดสงครามเบี่ยง1เดือน18วันไม่ได้คุยกันเลยไม่ติดต่อไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแม่ก็คิดว่าลูกชายแม่ตายแต่ก็ทำใจนี่ก็บอกว่ารอปฏิหารแต่ก็มันก็มีจริงค่ะก็รอดสัมภาษณ์นะครับ